ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่ App Store พิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะและเมื่อติดตั้งแล้วเนี่ยก็เลือกฟังไปที่วัดป่าสะพาน2กับวัดป่าจริยธรรมเท่านั้นนะคะถ้าไปเลือกฟังวัดอื่นก็จะไปเป็นรายการของวัดอื่นเพราะว่าในสมาพันธ์สื่อวิทยุพุทธศาสนาอาเซียนเนี่ยจะรวบรวมวัดที่เป็นสถานีวิทยุเอาไว้ค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวรีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงกลับมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงดีกว่าเช่นเดิมนะคะเพราะว่าเมื่อ2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยก็4วันเลยดีกว่าไปเรียนอยู่2วันแล้วก็ไปอุทยานธรรมดงยางอยู่2วันแล้วก็กลับมาก็เพิ่งจะเริ่มดำเนินรายการทางสถานีวิทยุเมื่อวานเป็นวันแรกนะคะก็เพิ่งจะทราบข่าวหลายๆอย่างที่ทางจังหวัดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยกฐินนะคะของวัดภูจวงก็ดำเนินการไปในระดับหนึ่งค่ะท่านญาติธรรมก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านญาติธรรมทุกๆท่านเลยที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะมาเป็น1ความสามัคคี1กำลังบุญนะคะในการสานพลังร่วมกันเป็นเจ้าภาพประธานกฐินนะคะสายของวัดภูจวงก็หลายท่านก็ถามเข้ามาก็เลยขออนุญาตใช้สถานีวิทยุแล้วกันนะคะปกติส่วนใหญ่ก็จะฟังรายการวิทยุอยู่สวัสดีค่ะพี่กบนะคะก็วันนี้จริงๆแล้วเมื่อวานพระอาจารย์ก็ประสานไปทางครูบาอาจารย์ติดต่อไปทางครูบาอาจารย์หลายๆรูปเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่พวกเรานับถือกันถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็งานกฐินฟังเทศโต้รุ่งเนี่ยก็ที่ท่านได้รับคำแล้วที่จะมาเทศให้เราฟังก็มีท่านพระอาจารย์มหาบุญช่วยค่ะท่านญาติธรรมหลายๆท่านคงจะดีใจตัวเองยังดีใจเลยค่ะที่ท่านรับเขาจะขยับนิดนึงนะคะรู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาณมีปัญหาเรื่องสัญญาณนิดนึงไม่รู้ว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างนะคะพระอาจารย์มหาบุญช่วยตอนนี้เนี่ยกำลังรอการเคลียร์คิวกันนะคะของท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนครูบาอาจารย์ซึ่งเมื่อปีที่แล้วอยู่ปีนึงก็ติดต่อท่านไปพระอาจารย์ติดงานปีนี้เนี่ยเราก็หวังว่าท่านพระอาจารย์จะมีเวลาให้กับเราคอยอยู่ค่ะถ้างานนี้เนี่ยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญอนังคโนเนี่ยงานกฐินครั้งนี้การเทศโต้รุ่งในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่ารวมแนวหน้าครูบาอาจารย์ที่สอนหรือมีความชัดเจนโดดเด่นถ้าเกิดเป็นวิชาการก็เป็นความชัดเจนของรู้สึกว่าจะมีปัญหาแป๊บนึงนะคะมุมงานประจำเลยย้ายมุมได้ไหมคะขออภัยนะคะน่าจะได้ละสัญญาณมันดับตลอดเลยก็มีท่านพระอาจารย์มหาบุญช่วยค่ะมาก็เรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์สายกรรมฐานที่มีชื่อเสียงท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มีเรียกว่ามีบารมีในด้านของการทุดงท่านพระอาจารย์ทวีก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นแนวหน้าในสายของพระอภิธรรมค่ะก็เรียกว่ามีครูบาอาจารย์มากมายที่ท่านมีบารมีแล้วก็ที่ยังไม่ได้เอ่ยถึงแต่ละท่านเนี่ยก็มันทำให้เรารู้สึกว่าการเติบโตของเราเนี่ยมันมีคุณค่ามากเลยท่านญาติธรรมเราไม่ได้ใช้เวลาเพียงแค่วัน2วันนะคะในการที่เราจะได้เจอบุคคลที่มีบุญเนี่ยมันต้องใช้เวลามากพอสมควรเลยมันเกิดความภูมิใจอะค่ะว่ากว่าที่เราเนี่ยจะได้มาพบครูบาอาจารย์
กว่าที่เราจะได้มาเจอครูบาอาจารย์แบบเนี้ยเราต้องทำบุญมาเราต้องมาเดินทางสายนี้เราต้องทำนู่นทำนี่เราจึงรู้จักแต่ผู้มีบุญน่ะบอกกับตัวเองรู้สึกมีกำลังใจในการที่จะอดทนทำความดีเพราะมีความรู้สึกว่าความอดทนทำความดีเนี่ยมันมีสิ่งดีๆรออยู่จริงๆมันไม่ได้เหนื่อยเปล่าได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆรูปทุกๆท่านจริงๆธรรมวลีมันรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปวิ่งหาครูบาอาจารย์ด้วยอามิสบูชาเราไม่ได้ไปวิ่งกราบวิ่งถวายของแบบนั้นเพราะว่ากำลังเราก็ไม่ได้เยอะแล้วในสายงานของเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบที่เราต้องอยู่กับพื้นที่ที่เราต้องทำงานแต่ด้วยที่ว่าเราคบบัณฑิตเราเจอบัณฑิตมองรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่บัณฑิตครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรที่ดีที่สุดก็คือท่านก็จะให้ความเมตตาจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยไม่ได้เคยที่จะไปเรียกว่าไปกราบอ่ะบุญน้อยมากจะไปกราบไปอะไรท่านเป็นการส่วนตัวบ่อยๆเนี่ยก็ไม่เคยแต่เจออ่ะเคยเจอท่านอยู่ก็ได้รับความเมตตาจากท่านเพราะท่านมองเห็นเราทำงานตรงนี้โดยเฉพาะอย่างทำงานในส่วนเนี้ยก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านก็เห็นเราทำงานตรงนี้เป็นผู้หญิงอ่ะคือถ้าเป็นคนที่มีความสามารถมากๆทำเนี่ยเขาก็จะมองว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เผอิญว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีเครดิตอะไรทางสังคมเราใช้ใจล้วนๆเนี่ยเปิดทางของการสร้างบารมีมันทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความเมตตาเนี่ยมองเห็นแต่ถ้าไม่มีความเมตตาบางทีก็จะทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยเพียงเท่านี้ชีวิตนี้เนี่ยการได้พบกับกัลยาณมิตรโดยเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตแล้วค่ะท่านญาติธรรมทีนี้พูดถึงเรื่องกฐินมีหลายคนเมื่อคืนพอจะได้นอนก็ไหลตีสองกว่าเพราะว่าอยากจะเคลียร์นู่นเคลียร์นี่หลายๆอย่างให้มันเสร็จอ่ะก็เลยนอนดึกก็มีญาติธรรมหลายท่านถามเข้ามาเรื่องของกฐินว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยจะเอาสายไปเยอะๆทำไมหรือโพสต์ไปว่าเท่ากับจำนวนธรรมคุณ38เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย1คือท่านเจ้าภาพหลักของเราเนี่ยคือพี่นาฏพี่นัตยาสวัสดิ์พี่นัตยาโลแลนนะคะนามสกุลทางถามีไม่แน่ใจว่าจะได้เดินทางมาหรือเปล่าแต่รับไปแล้วบอกพี่ถ้ายังไงเนี่ยแกก็บอกแกอยากจะมาให้ได้แกก็รอเวลาว่าถึงเวลานั้นน่าจะบินได้แต่จะพยายามบินมาให้ได้ตัวเองก็เลยว่าเอ้ยงั้นพี่งั้นเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันไว้ก่อน กันเหนียวไว้ก่อนว่าจะมาได้ไม่ได้แต่ยังไงก็พี่ก็เอาญาติพี่น้องอ่ะมาละกันแต่หนูเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพคูดกับพี่ไปเลยเราจะได้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดทีนี้ถ้าเกิดพี่เขาไม่สะดวกช่วงนี้ก็มีโควิดมีอะไรก็เลยคิดว่าเราเอาสถานการณ์เนี้ยปกติตัวเองชอบใช้สถานการณ์เป็นการสร้างบารมีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเอาสถานการณ์เนี้ยทำกิจกรรมที่มันไม่หนักใจอ่ะมันสบายสบายใจแต่มันได้บารมีอ่ะได้ทั้งสัจจะบารมีได้ทั้งอธิษฐานบารมีมันย้อนนึกไปอีกช่วงนี้เนี่ยช่วงโควิดระบาดเนี่ยมันทำให้ตัวเองเนี่ยกลับไปหาอดีตเยอะมากวิธีการต่างๆที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเราในช่วงที่เรากำลังฝึกใหม่ๆเริ่มต้นทำความดีใหม่ๆตอนนั้นจำได้ว่าฟังหลวงพ่อพูดหลวงพ่อบอกว่าลูก
ลูกอธิษฐานเอานะให้ลูกเนี่ยเป็นผู้นำในครอบครัวในตระกูลให้ลูกอธิษฐานเป็นผู้นำถ้าลูกเป็นผู้นำแล้วเนี่ยลูกนำคนให้เขาไปทำความดีเนี่ยคนในครอบครัวของลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่น้องทุกคนเนี่ยเขาจะไปทิศใดถิ่นใดเนี่ยให้เราอธิษฐานให้เขาไปเจอแต่คนที่นำพาไปในทางที่ดีถ้าลูกหลานพี่น้องบริวารของเราเนี่ยมีคนนำพาไปในทางที่ดีเหมือนกับที่เราพาคนอื่นไปในทางที่ดีเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยจะไม่เป็นทุกข์โอ้โหแบบฟังแล้วมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นอ่ะมันเปิดมากเลยใจมันเปิดมากเลยค่ะท่านญาติธรรมตัวเองก็เลยคิดว่าอ้าวตอนนั้นก็เด็กนะตอนนั้นสายบุญเนี่ยมียอดด้วยนะคะไม่ใช่เป็นแบบอย่างที่ตัวเองก็ปรับตามสถานการณ์ว่าทำยังไงให้มันกดดันน้อยเรารู้สึกว่าตอนนั้นเรารู้สึกกดดันนิดนึงว่ากองนึงเนี่ยต้องได้ 12,520 ตอนนั้นโดยความเป็นเด็กไม่ได้รู้จักใครเยอะแยะคนละ20บาทอะแล้วมันจะครบไหมน้อย 1,200 12,520 200แต่เราก็เอาล่ะ อยากจะเป็นผู้นำก็เลยตัดสินใจไปรับเป็นประธานสาย1สายแต่ที่นั่นสายแบบเป็นพันอ่ะสายหลายร้อยแล้วก็รับไปเป็นประธานสายมันภูมิใจอ่ะว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนของคนในตระกูลอย่างน้อยๆพ่อแม่เราอ่ะเราเอามาสักคนละ10 20บาทให้มันได้ร่วมบารมีอ่ะให้เขาได้ทำบุญเพราะเราเป็นเหตุอ่ะเราคิดอย่างนั้นแล้วก็บอกคนนั้นบอกคนนี้ไปสบายๆทำบุญร่วมกันไหมคืออย่าไปกดดันการที่เราไปบอกบุญไปเร่งยอดเพื่อที่จะได้เงินมาแล้วสำหรับตัวเองมันมีเทคนิคอยู่อย่างนึงในการทำบุญทุกวันนี้หลายๆท่านก็คงจะเห็นที่ตัวเองมีไม่ได้หยิ่งนะคะบางคนบอกหยิ่งอาจารย์นะมาวลีเนี่ยไม่ค่อยบอกบุญคอยให้มาบอกไม่มาบอกสักทีนึงไปทำคนอื่นไปละบางคนมาว่าอย่างนี้ด้วยซ้ำคอยให้มาบอกก็ไม่เห็นมาบอกนี่คนอื่นเขามาบอกเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยเคยสอนเรื่องของการบอกบุญว่าลูกถ้าลูกจะบอกบุญคนอื่นเนี่ยลูกต้องเอาสิ่งที่เป็นความดีอย่างน้อยๆเนี่ยลูกก็ต้องทำให้เขามีศรัทธาในสิ่งที่เขาจะทำลูกถึงจะไม่เป็นหนี้เขาถ้าลูกไปบอกเขาว่าทำบุญเถอะทำบุญเถอะเขาเกรงใจเราอ่ะเขาก็เสียไม่ได้พอเขาเสียไม่ได้ปุ๊บเขาถึงจำเป็นต้องฟักเงินของเขาซึ่งเขาไม่เต็มใจเนี่ยให้กับเราการที่เขาฟักเงินมาแบบไม่เต็มใจให้กับเราเนี่ยมันไม่แตกต่างอะไรกับการปล้นโจรเนี่ยใช้มีดจี้คนอื่นเพื่อที่จะเอาทรัพย์แต่เราเนี่ยใช้เครดิตทางสังคมใช้ความเกรงใจเป็นมีดจี้คนอื่นเพื่อที่จะเอาทรัพย์ของเขามามันก็ไม่แตกต่างอะไรกับการปล้นคนทำบุญเขาก็ไม่ได้บุญตัวเองก็เลยจำหลวงพ่อมาเลยลูกถ้าลูกจะให้เขาเนี่ยได้บุญตรงนี้เนี่ยลูกควรทำให้เขามีความศรัทธาในสิ่งที่เขาทำให้เขาภูมิใจในสิ่งที่เขาทำไอ้ความภูมิใจไอ้ความศรัทธาเนี่ยในการที่เขาทำเนี่ยเขาจะได้พลังเขาจะได้บารมีกุศลนั้นเนี่ยมันไม่ได้ติดตัวไปมันไม่ได้ทำให้เรารวยอย่างเดียวแต่กุศลนั้นเนี่ยมันทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันเกิดพลังของความเป็นผู้นำขึ้นมาเราก็เขาได้มีความรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในบุญนี้เขาเต็มใจอ่ะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยหลายครั้งหลายหนที่บางทีบางคนก็ไม่เข้าใจคิดว่าการทำบุญบางทีเนี่ยฉันทำเธอแล้วเธอต้องทำฉันคืนอย่างเงี้ยสำหรับตัวเองไม่เป็นนะคะใครมาบอกบุญตัวเองแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่บอกคืนหรือตัวเองไปบอกใครบางทีก็ไม่เข้าใจเขาต้องมีคืนกันสมัยนี้ก็มีคืนกันคืนซองคืนอะไรกันซึ่งตัวเองเนี่ยไม่ได้คุ้นเคยแบบนี้
คิดว่าคนเรามันไม่เหมือนกันสมมุติว่าอ่ะคุณยายกอกับคุณยายขอคุยกันอยู่คุณยายกอเป็นเศรษฐีคุณยายขอเป็นคนจนคุณยายกอทําบุญไป500บาทไป 1,000 ร่วมในสายบุญของคุณยายขอมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณยายขอเนี่ยต้องทําบุญคืน500ให้คุณยายกอเพราะว่าบุญทั้งหมดเนี่ยมันไปรวมกันอยู่ที่ศูนย์รวมที่เรารวบรวมคือวัดหรือสถานที่ที่เราร่วมกันสร้างคุณยายขอเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรแต่สิ่งที่เขามาบอกกับเราเนี่ยคือเขาเนี่ยเอาบุญมาให้กับเราแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรากำลังไหวไม่ไหวเนี่ยหลายคนก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำบุญแล้วเสียไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าบุญที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้บุญใจมันต้องเกินร้อยในการทำบุญเนี่ยคำว่าใจเกินร้อยมันต้องเต็มใจอย่างเช่นตัวเองได้โพสต์ว่าขอผู้ที่ร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานร่วมเป็นประธานสายกฐินเนี่ยอันเนี้ยตัวเองมองว่าให้ใจของเขาเนี่ยน้อมแต่บางคนก็ทักเข้าไปส่วนใหญ่ก็จะทักเข้าไปแล้วค่ะโพสต์เสร็จแล้วก็ทักเข้าไปแต่ก็ดูว่าคนไหนที่เขาเหมือนเขาพร้อมที่จะเป็นอ่ะคือทักเข้ามาเข้าตามเริ่มตามดูเราบ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะทักเข้าไปว่าเป็นด้วยกันไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีปัจจัยเท่านี้น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราอยากที่จะได้ปฏิสัมพันธ์ตอนนี้มีกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งคือกลุ่มประธานสายกฐินของวัดภูจวงปีนี้กลุ่มปฏิสัมพันธ์คนที่เป็นผู้นำจิตของหัวใจผู้นำเท่านั้นที่จะไปรวมกันในกลุ่มนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้กัลยาณมิตรที่เป็นผู้นำนะอยู่ด้วยกันอนาคตเนี่ยชีวิตเนี่ยของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่แต่เพียงแค่กฐินกองนี้หรือปีนี้แต่การที่เราได้เข้าไปเจอกันในกลุ่มของผู้ที่เป็นผู้นำเนี่ยตัวเองมองว่ามันคือการประสานงานทางในหัวใจเจ้าของมันทำให้คนที่มีหัวใจเป็นผู้นำมาเจอกันอ่ะเขานั่นเจอคนนี้คนนี้เจอคนนั้นเหมือนกับการจัดไปอินเดียหรือการจัดไปในสถานที่ต่างๆแล้วญาติโยมเนี่ยเขาเจอกันแล้วก็พากันไปนู่นไปนี่เนี่ยถามว่าอาจารย์ธรรมวรีรู้สึกยังไงไหมเขาพากันไปนู่นไปนี่เนี่ยเขาดึงคนไปไม่ได้รู้สึกว่าใครดึงใครมีความรู้สึกว่าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันไม่ว่าท่านจะไปอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้หากท่านยังเชื่อฟังปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ท่านคือพี่น้องกับเราคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลายคนถามแนวทางมาว่าเนี่ยประธานกฐินสายเนี่ยมันจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยตัวเองก็เลยได้อธิบายไปแล้วนะว่าไม่ต้องทำอะไรอย่างน้อยๆเนี่ยจิตต้องมีความศรัทธาในการรวมตัวกันของเราต้องมีจิตคิดว่าเราจะเป็นผู้นำในครอบครัวแล้วก็รวบรวมปัจจัยในบางส่วนที่มันเป็นทานเพราะว่าการนำกฐินเนี่ยมันเป็นทานการเป็นทานที่ต้องอยู่ในการเวลาที่จำกัดดังนั้นเนี่ยมันเป็นทานทานเนี่ยมันก็คือการสละออกซึ่งทรัพย์ทีนี้ในการที่เราจะให้ใครสละทรัพย์เนี่ยมันจะต้องทำให้เขาเนี่ยไม่รู้สึกถูกเบียดเบียนทำยังไงให้กฐินกองนี้บริสุทธิ์คนที่ทำบุญกับเราเนี่ยไม่รู้สึกว่าถูกเบียดเบียนเชื่อหรือเปล่าคะว่าสิ่งที่ภูมิใจที่สุดอย่างหนึ่งเนี่ยที่ตัวเองตัดสินใจว่าเฮ้ยเราทำกอง38เท่ากับคาถาธรรมคุณซึ่งตัวเองทำงานเกี่ยวด้านพุทธศาสนาการเผยแผ่ก็อธิษฐานนะคะว่าก็ดูไปเรื่อยๆอ่ะไม่ได้เร่งว่าจะต้องครบภายในวันนี้พรุ่งนี้แต่ก่อนที่จะถึงวันถวายกฐินเนี่ยอยากจะมีทั้งหมด38กอง38จริงๆถ้าเลยขึ้นมาเนี่ยต้องไปรวมกับคนอื่นละไม่คิดว่าจะไม่อยากให้มันเกินเลขนี้ไปคืออยากที่จะมีอะไรพิเศษให้กับประธานกฐิน31กองทีนี้เนี่ยพระประธานของเราในโบสถ์เนี่ยโบสถ์ของวัดภูจวงเนี่ยค่ะสิ่งที่ภูมิใจที่สุดเลยคือตัวเองก็โพสต์เหมือนกับการทำบุญของคณะพระธุดงค์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนก็เป็นอย่างนั้นตัวเองจะโพสต์แค่ครั้งเดียวส่วนใหญ่โพสครั้งหนึ่งหรือโพสบอกลอยๆพอโพสปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีคนทำบุญเข้ามา
ตัวเองก็จะอนุโมทนาคนนี้อนุโมทนาคนนี้ช่วงนี้ต้องขออภัยนะคะว่าบางทีข่าวอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้อนุโมทนามั่งอะไรมั่งมันไม่มีเวลาจริงๆค่ะมันงานมันหลายด้านมากทีนี้อนุโมทนาบุญไปก็ปรากฏว่าญาติธรรมเนี่ยก็ร่วมบุญมาพระประธานวัดภูจวงที่โบสถ์เกิดขึ้นจากพลังของจิตของคนที่ต้องการร่วมบุญเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่รู้ใครบอกอะไรใครมามั่งแต่ตัวใหญ่ก็ทำกันมาตรงๆทั้งนั้นนะคะร่วมกันกับน้องอีกท่านหนึ่งชื่อน้องแอ๋วอยู่ประเทศนอร์เวย์ในส่วนนั้นเนี่ยตัวเองไม่ทราบว่ามีการพูดคุยกันแบบไหนแต่ในส่วนของเราของธรรมวรีทั้งหมดเลยเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไม่ได้มีการเบียดเบียนใครเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้ภูมิใจมากมันเป็นพลังของหัวใจที่มีความตั้งใจจะร่วมบุญกับเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพระประธานตัวเองก็เลยมองว่าทำยังไงนอกจากว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการทำกฐินของวัดภูจวงซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นโรงอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยสร้างเสร็จแล้วเนี่ยทางต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ๊เจี๊ยบบ้านไร่เคหาพันธ์ให้เครดิตมาก่อนให้เครดิตในด้านของวัสดุทั้งหมดเลยวัสดุก่อสร้างให้เครดิตให้เราก่อนแล้วช่วงกฐินเนี่ยเราถึงจะชำระตัวเองก็มองว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตัวเองก็ธรรมวรีเนี่ยก็ร่วมเป็นผู้นำในการรวบรวมปัจจัยทำโรงอาหารที่อุทยานทำโรงยางปีนี้เนี่ยก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีก็ทำโรงอาหารที่วัดภูจวงทำยังไงเราจะสร้างผู้นำในการทำทานให้เกิดขึ้นมันเป็นวิชาของการทำทานที่ผู้นำเนี่ยจะได้นำเอาไปแนะนำคนอื่นบอกคนอื่นทำให้คนอื่นดูทำให้คนอื่นเห็นมันเป็นภาคปฏิบัติว่าการทำทานเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเธอใส่ซองฉันฉันต้องคืนซองเธอใส่มา500ฉันต้องกลับไป500อันนี้มันเป็นธุรกิจล่ะแต่ทำยังไงให้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันเหมือนกับเราอยากจะให้อะหรือเขาอยากจะให้เราทุกบุญที่ส่งมาโอนมาทำนู่นทำนี่กับตัวเองเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่เลยเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความคิดเองการทำความดีเนี่ยในพระอภิธรรมเนี่ยอยู่สองแบบท่านญาติธรรมจิตการทำความดีเนี่ยความเข้มแข็งกับความไม่เข้มแข็งทำไมตัวเองถึงพูดเรื่องนี้เรื่องของผู้นำบอกกันไม่บอกกันอะไรแบบเนี้ยทำไมวัดภูจวงและพระอาจารย์มหาลำพันธ์ทำไมอาจารย์ธรรมวรีถึงได้เหมือนหยิ่งแต่ความจริงไม่ได้หยิ่งหรอกนะคะอยากจะพูดอยากจะบอกอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านได้จากการที่เราเนี่ยไม่ไปจี้ไม่ไปบอกไม่ไปพูดอะไรเยอะเนี่ยสิ่งที่ท่านได้เนี่ยมหากุศลจิตมีอยู่สองแบบแบบที่เป็นอสังขาริกกับแบบที่เป็นสสังขาริกเป็นมหากุศลจิตจิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญามีอยู่4ดวงส่วนที่ประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยอย่างละ2เนี่ยแบ่งเป็นโสมนัสกับอุเบกขาอุเบกขาประกอบด้วยปัญญาอุเบกขาก็คือจิตที่มันขณะที่ทําบุญจิตมันเฉยๆซึ่งบางคนถามว่าอาจารย์ไม่รู้เป็นยังไงทําไมทําบุญแล้วจิตมันเฉยๆก็จิตมันเป็นอุเบกขามันก็เฉยๆแต่จิตเป็นโสมนัสมันก็คือปิติทีนี้แหละถ้าถามว่าในขณะทำทานเนี่ยจิตแบบไหนเนี่ยมันถึงจะได้บุญมากกว่ากันฟังดีๆนะคะเมื่อก่อนตัวเองก็เข้าใจผิดถ้าเป็นทานเนี่ยจิตมันต้องเป็นปิติเป็นโสมนัสค่ะจิตนะคะไม่ใช่ท่าทางต้องตีความหมายแยกออกจากกันให้ชัดเจนเลยไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วต้องยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วถึงจะเป็นจิตโสมนัสก็คือจิตที่มันปิติอ่ะมันอาจจะท่าทางอาจจะนิ่งเฉยแต่จิตมันปิติอ่ะอันนี้คือจิตโสมนัสจิตที่เป็นโสมนัสเนี่ย
กับจิตที่นิ่งๆเนี่ยในการทำทานเนี่ยถ้าเกิดเป็นการทำทานเนี่ยจิตที่เป็นโสมนัสเนี่ยจะมีอานิสงส์มากแต่ถ้าเกิดเป็นการทำฌานหรือทำสมาธิเนี่ยสมาธิจะมีองค์ฌานการละองค์ฌานทั้งหมดเนี่ยมีอยู่5อันคือ1วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเราจะเห็นว่าวิตกวิจารเนี่ยวิตกก็คือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ส่วนวิจารก็คือการเข้าคึงอารมณ์อยู่ในสภาวะนั้นแล้วก็เกิดปิติจะเกิดก่อนอุเบกขาวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาสุขปิติแล้วถึงสุขแล้วถึงจะเอกคตาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำฌานเนี่ยจิตที่นิ่งเนี่ยเป็นจิตที่มีพลังมากเป็นจิตที่มีอานิสงส์มากในการทำฌานต้องแยกออกจากกันแต่ในส่วนของการทำทานฌานกับทานคนละอันนะคะทานคือการสละออกการสละออกเนี่ยมันต้องประกอบด้วยความปิติอะสละออกก็เฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องยินดีว่าคนที่รับของของเราไปเนี่ยเขามีความสุขเขาได้อะไรจากเราไปหรือจิตของเรามันอิ่มเพราะฉะนั้นไอ้ความปิติในการทำทานในการให้เนี่ยคนที่มีความปิติได้บุญมากกว่าแต่ในส่วนของการทำฌานหรือทำสมาธิเนี่ยจิตถ้ามันมัวแต่โลดโผนมันมัวแต่ปิติอยู่เนี่ยมันก็จะได้อานิสงส์น้อยไม่เหมือนกับจิตที่นิ่งๆจิตมันรวมตัวเป็นสมาธิแล้วเพราะว่าจุดหมายมันคือสมาธิไม่เหมือนกันคนละอันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่เป็นมหากุศลเนี่ยมันจะมีเป็นโสมนัสทั้งหมด4แล้วก็อุเบกขา4ไอ้4ที่เป็นโสมนัสเนี่ยแบ่งออกอีกเป็นประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญาอีก2ที่เป็นอุเบกขาก็ประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญาอีก2แบ่งแล้วทีนี้ไอ้ประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยก็แบ่งออกอีกประกอบด้วยปัญญาแบบเป็นอสังขาริกอสังขาริกก็คือจิตที่มีกำลังเป็นของตัวเองสังขาริกก็คือจิตที่ไม่มีกำลังเป็นของตัวเองประเภทของจิตนะคะที่พูดเนี่ยจิตแบบไหนในขณะที่เราทำบุญเนี่ยจิตที่เป็นโสมนัสแล้วก็มีความเข้าใจในการทำบุญเป็นอสังขาริกก็คือทำด้วยตัวเองอย่างเห็นคนอื่นเขาทำเนี่ยฉันทำด้วยอย่างที่ตัวเองเล่าให้ฟังว่าเนี่ยภูมิใจเหลือเกินพระประธานของวัดภูจวงเนี่ยเกิดขึ้นจากพลังของจิตของคนที่เป็นอสังขาริกค่ะไม่ต้องมาทำบุญด้วยกันไหมได้บุญเยอะนะอานิสงส์มากนะประธานโบสถ์นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยแต่คนที่ทำเข้ามาเนี่ยจิตเขาคิดอยากจะร่วมอ่ะจิตแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอสังขาริกจะเป็นจิตที่มีพลังของบุญสูงอานิสงส์ก็จะเกิดไวเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราต้องได้อดทนที่จะไม่พูดมากเกินไปเพราะการที่เราพูดเยอะเกินไปมันทำให้พลังบุญของคนที่ถูกนำเนี่ยก็ต้องดูอีกนะคะอย่างการประกาศไปหาประธานสายกฐินประธานสายผู้นำเนี่ยคนที่จิตก็เป็นอสังขาริกเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยมันเหมือนเขามีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเขาจะรับไวมากหรือจองเองเลยบางคนแต่ทีนี้เนี่ยบางคนมันก็ทิ้งกันไม่ได้ในการที่เราเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้ด้วยกันเนี่ยมนุษย์ไม่ได้คนเกิดมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเกิดด้วยนะมนุษย์ที่เกิดมาหรือเทวดาเนี่ยเกิดมาจากจิตที่เป็นมหากุศลทั้งหมดเลยโดยธรรมชาติแต่ว่าอยู่ที่เราเนี่ยประพฤติปฏิบัติอย่างไรบางทีเนี่ยจิตที่มันเกิดมาโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นจิตสังขาริกแต่พอเราฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆเนี่ยจิตของเรามันเกิดมีพลังขึ้นมามันก็ยังเป็นภวังคจิตที่เป็นที่ไม่มีกำลังอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันยังเคยมีกำลังขึ้นมาแล้วไงมันคือสร้างขึ้นมาพอเราตายจากโลกนี้ไปเนี่ยแล้วเราเกิดใหม่เราก็จะเกิดเป็นคนที่มีจิตที่เป็นอสังขาริกอสังขาริกคือจิตที่มีพลังมากพลังแห่งความดีแต่ถ้าเกิดจิตแบบเนี้ยไปตกอยู่ในโลภะยกตัวอย่างตกอยู่ในโลภะมูลจิต
คือจิตที่เป็นอกุศลประกอบด้วยความเขาเรียกว่าเป็นอสังขาริกกับสังขาริกเหมือนกันอย่างคนที่ทำความชั่วค่ะท่านญาติธรรมคนที่ทำความชั่วเขาเรียกว่าทำความชั่วจากกำลังของตัวเองมันมีเขาเรียกว่าถ้าเป็นความชั่วเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างพวกของพวกเราเนี่ยเรียกเหมือนกันเราจะเรียกแยกกันว่าขันธสันดานขันธสันดานเนี่ยในที่นี้เนี่ยหรือวาสนาเนี่ยพุทธศาสนาก็คือสิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในหัวใจอ่ะมันพร้อมที่จะทำความไม่ดีอ่ะคนที่มีจิตใจแบบเนี้ยก็เป็นจิตที่เป็นอสังขาริกไม่ต้องมีใครชวนเลยนอนคิดเองเลยพรุ่งนี้เช้าเราจะไปโกหกคนยังไงพรุ่งนี้เช้าเราจะไปโกงคนยังไงพรุ่งนี้เช้าเราจะต้องทำคือไม่ต้องสอนเขามีพลังแห่งความชั่วเขามีพลังแห่งการทำสิ่งไม่ดีเนี่ยเป็นของตัวเขาเองไม่ต้องมีใครมาบอกว่าเอ้ยเชื่อฉันสิคนคนนั้นเนี่ยเธอไม่ต้องไปทำความดีกับเขาหรอกเธอทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้องให้คนเนี่ยมาสอนเราทำความชั่วบางทีเนี่ยเขามาสอนเราทำความชั่วเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรายังรู้สึกแบบนั้นเลยว่ามีคนมาสอนเราทำความชั่วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นจิตที่น้อมนำไปสู่การทำความชั่วโดยเฉพาะจิตของคนที่เป็นผู้นำเนี่ยจิตของคนที่เป็นอสังขาริกังในการทำความดีเนี่ยคนจะมาดึงทำความชั่วเนี่ยโอ้โหยากมากเพราะเขามีพลังเป็นของตัวเองตัวเองได้คิดว่าเอาล่ะในยุคที่เป็นโควิดเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเราจะมาระดมทุนระดมอะไรกันให้หนักหัวใจเนี่ยมันก็ปวดหัวใจเรามารวมตัวกันมารักกันมาสร้างบารมีด้วยกันเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตใครจะรวยใครจะจนขนาดไหนแต่วันเนี้ยเรามารวมตัวกันก่อนดีกว่าไหมอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็รู้ว่าใครที่มีความเป็นผู้นำมีลักษณะเป็นผู้นำพร้อมที่จะนำตัวเองอ่ะคือคนที่กล้าที่จะเป็นผู้นำเนี่ยพร้อมที่จะนำตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะนำของคนอื่นตอนนั้นเนี่ยต้องขออภัยเอาเรื่องแม่มาเล่านิดนึงอาจจะหลายคนอาจจะดูไม่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ถึงขนาดไม่ดีอ่ะมันเป็นความรักของแม่การต่อสู้ของการสร้างบารมีตอนนั้นพอเรารับเป็นครั้งแรกในชีวิตอยากจะเป็นประธานสายอย่างนี้แหละอยากจะเป็นหลวงพ่อบอกว่าใครได้เป็นประธานสายเนี่ยเราจะได้เป็นผู้นำหัวใจของเราเนี่ยจะเป็นหัวใจของผู้นำจะเป็นหัวใจที่กล้าตัดสินใจทำอะไรต่างๆต่อไปในอนาคตเราก็เอาเป็นผู้นำก็เป็นผู้นำคิดเองอะไรเองเสร็จสับอยู่ในหัวสมองตอนนั้นอายุประมาณ21ย่าง22รับประธานสายก็ไปรับมาหลวงพ่อก็ให้ผ้ามาผืนหนึ่งผ้ามาแล้วก็มีวัตถุมงคลยุคนั้นมีวัตถุมงคลมีคำอธิษฐานใครเอาเงินมาให้เราแล้วเนี่ยเราก็อธิษฐานให้เขาเป็นผู้นำครอบครัวตระกูลเราคิดอย่างนั้นว่าเราจะเป็นผู้นำเราจะเป็นสะพานบุญนำปัจจัยเนี่ยไปถวายให้กับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ตอนนั้นก็ปรากฏว่าตัวเองเข้าวัดเริ่มเยอะแล้วอายุมันก็ยังไม่เยอะแม่พ่อเริ่มหนักใจจริงๆแล้วพ่อแม่เนี่ยเป็นคนทำบุญเก่งมากเลยนะตลอดชีวิตของท่านเนี่ยตั้งแต่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆจนเราโตจนเราแก่มาถึงทุกวันเนี่ยพ่อแม่เนี่ยทำบุญเก่งมากแต่ว่าไม่ปฏิบัติธรรมไม่เอาตัวเองไปอยู่ในวัดไปก็ไปกินเนี่ยยังเอาอาหารไปเลี้ยงคนเลยเพราะตัวเองไม่กินเอาอาหารไปเลี้ยงเขาไปงานบุญไปพระป่ากฐินเนี่ยเอาอาหารไปเลี้ยงเขาด้วยนะคะไม่ได้ไปกินอาหารที่วัดเป็นอย่างนั้นเลยทีนี้ด้วยความที่ลูกสาวเนี่ยไปรับมาเนี่ยแกกลัวว่าเท่าที่ดูเนี่ยแม่กลัวสนับสนุนเรามาชื่นชมกับเราแล้วเดี๋ยวเราจะไปไกลดูแล้วเราก็ตั้งใจเลยเดี๋ยวเราเนี่ยเงินใบแรกเนี่ยของเราเนี่ยต้องเป็นเงินแม่พ่อแม่เนี่ยจะต้องเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆให้กับเรา
ฝันคิดจินตนาการฝันหวานทุกอย่างพูดดีๆกับแม่เข้าไปกราบแม่แม่เป็นต้นบุญให้หนูหน่อยหนูรับกฐินมาอยากให้แม่เนี่ยเป็นเงินใบแรกของหนูที่หนูเป็นประธานกฐินในชีวิตแม่บอกไม่ทำมันเหมือนมีอะไรโดนใจทั้งที่เราขอเงินหรืออะไรทำอะไรสารพัดทุกอย่างเนี่ยแม่ไม่เคยขัดเลยนะแม่ไม่เคยขัดพ่อไม่เคยขัดคือเป็นลูกสาวคนเดียวก็ถูกตามใจแต่ปรากฏว่างานนี้ขัดใจเราอ่ะมันเหมือนกับมีอะไรมาทดสอบเราแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าอะไรทดสอบแหละหนูขอแม่20บาทก็ได้ถ้าแม่ไม่ให้หนู100หนูขอ20บาทหนูอยากให้เงินของหนูใบแรกเป็นเงินแม่ปรากฏว่าแม่บอกไม่ให้เสียใจจนได้ตอนนั้นจำได้ว่ากองนั้นได้30,000กว่าบาทเพื่อนช่วยเพื่อนไปบอกเพื่อนแล้วอยู่ดีเพื่อนก็บอกเอ้ยมาเดี๋ยวช่วยอยากทำบุญพอดีเลยเพื่อนก็ช่วยบุญก็มาเราก็คนมีบุญเหมือนกันนะเพื่อนก็ไปช่วยหาแต่เราก็ยังเสียใจอยู่ว่าเงินอันเนี้ยไม่มีเงินคนในครอบครัวเลยนะคะมันเหมือนกับเราโดนทดสอบแม่ไม่ให้ใบแรกจำได้ที่หยิบขึ้นมาร้องไห้เลยนะคะน้ำตาเนี่ยร่วงขึ้นไปที่หิ้งพระเอาผ้ากฐินของเราเนี่ยที่จะไปถวายวันออกวันถวายกฐินเนี่ยมาวางไว้ที่หิ้งพระน้ำตาร่วงหยิบมา20บาทจำได้อธิษฐานเงินของตัวเองในเมื่อเราไม่ได้เงินของแม่เราไม่ได้เงินของครอบครัวในตระกูลแต่เราก็จะขออธิษฐานเป็นผู้นำของครอบครัวเป็นผู้นำของคนที่ยอมให้เรานำเราขออธิษฐาน20บาทเนี่ยเป็นต้นบุญของเราเนี่ยเพื่อที่สร้างบารมีได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่เราขอเริ่มต้นของเราเองแล้วล่ะเราไม่ต้องเอาใครมาเป็นก้นถุงนี้ต่อไปแล้วเราไม่ต้องการก้นถุงจากใครต่อไปนี้เราจะทำทุกอย่างด้วยตัวของเราเองใจมันมาเลยนะคะวางเงิน20บาทของเราเนี่ยไปในถุงของเราที่เราตั้งใจเอาไว้ว่ามันจะเป็นเงินอันแรกเนี่ยต้องเป็นเงินแม่เนี่ยไม่เป็นตั้งแต่นั้นมาหัวใจที่มันทำบุญด้วย20บาทนั้นนะไม่เคยรอใครเลยไม่เคยรอใครที่จะต้องทำอะไรมันหวังเราไปเป็นผู้ตามเนี่ยมันเหนื่อยมันทุกข์เป็นผู้นำเองซะเลยถ้านำเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการนำแล้วเนี่ยมันจะต้องดูดีเป็นที่ยอมรับในสังคมแต่เรานำให้หัวใจของเราเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันก็ไปในทางที่ดีคิดอย่างนั้นหัวใจของเราต่างหากที่มันเป็นไปในทางที่ดีอย่างน้อยๆเราก็ได้ละคนหนึ่งตั้งแต่นั้นมาอย่างที่ได้หลายครั้งที่พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งชีวิตเนี่ยจนถึงทุกวันเนี่ยไม่เคยมีใครบอกว่าให้ไปทำอย่างนั้นไปทำอย่างนี้คือนำเราว่าอาจารย์ที่นั่นดีนะลองไปดูสิอย่างวันนี้ไม่เลยหาอาจารย์ที่ไหนที่ท่านสอนดีปฏิบัติดีที่ไหนไปเองจนมาเจอครูบาอาจารย์พอถึงเวลาจุดๆนึงเนี่ยเรานำเองไม่ได้ทั้งหมดนะคะเรานำตัวเองมาจนถึงเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอย่างมาเจอครูบาอาจารย์ที่ร่วมบุญกับท่านมาช่วงยุคก่อนที่จะมาที่วัดภูจวงเนี่ยก็เจอท่านพระอาจารย์บุญมีท่านนะคือใจดีจนเราก็ใจดีกับท่านไปด้วยจนเราทุกข์เราก็ใจดีจนเราทุกข์แต่พอวันนึงเนี่ยบุญของเราที่เราเนี่ยรักษาเอาไว้เนี่ยเราอธิษฐานความเป็นผู้นำของเราเนี่ยนำตัวเองเนี่ยไปสู่ในเส้นทางที่ดีเราก็พยายามอธิษฐานเอาไว้มาเจอท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์มีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งที่ตัวเองไม่มีคือการตัดสินใจที่ชัดเจนกว่าเราแม้กระทั่งทุกวันนี้ขับรถท่านยังบอกเลยว่าทำไมขับถอยหน้าถอยหลังทำไมไม่ตัดสินใจพุ่งวางจอดไปเลยอะไร
ทำไมโยมไม่จอดให้มันดีๆทีเดียวไปเลยบอกไม่พระอาจารย์มันต้องเข้าที่เข้าทางก่อนจะเป็นอย่างนั้นถ้าก็จะสอนการตัดสินใจที่ชัดเจนโดยความเป็นผู้นำของเราเนี่ยบางทีเราก็คิดเยอะเรายังมีความลังเลนู่นนี่นี่แต่ก็เป็นผู้นำนะคะแต่ว่าก็ยังมีความลังเลก็ได้พระอาจารย์ที่ท่านแนะนำให้เราเนี่ยตัดสินใจทีเดียวให้มันจบอ่ะให้มันได้เพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นผู้นำครั้งแรกในชีวิตของเราเนี่ยมันทำให้ย้อนกลับมาหาตัวพระป่าตัวกฐินนั่นเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เอาช่วงโควิดเนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างหัวใจของผู้นำขึ้นมาถามว่าปัจจัยเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไหมจำเป็นแต่เราก็อยากได้ปัจจัยที่มันได้มาด้วยความบริสุทธิ์ปัจจัยที่มันไม่ได้เบียดเบียนใครปัจจัยของหัวใจของผู้นำจริงๆที่มาร่วมบารมีกับเราเนี่ยอนาคตผู้นำไปเป็นผู้นำที่อื่นเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้นำที่ถูกต้องและเป็นผู้นำที่ดีในพุทธศาสนาของเรามันเป็นโรงเรียนฝึกมันเป็นจะอยู่ร่วมกันอย่างเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ที่บ้านสูบละคือท่านก็เป็นอีกแนวนึงแนวที่กำลังทุกข์ยากคุณหมอตัดสินใจเร็วมากพอบ้านสูบเนี่ยมีเรื่องเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าทางไปเลยไปอยู่ที่พื้นที่แล้วนี่คือหัวใจผู้นำนะถ้าคนไม่ได้สะสมหัวใจของความเป็นผู้นำมาเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้ตัวเองก็มีบุญการที่ได้สัมผัสการที่ได้เจอผู้นำในหลายๆด้านเนี่ยมันเป็นบารมีของเราดังนั้นเนี่ยก็เลยวันนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องของจิตเลยจิตที่เป็นอสังขาริกกับจิตที่เป็นสังขาริกจิตที่เป็นอสังขาริกเนี่ยคือจิตของผู้นำผู้ตามจะไม่มีทางมีจิตเป็นดวงนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ตามมาตั้งแต่เกิดแล้วเราอยากให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยมันต้องกล้าตัดสินใจในการที่จะทำความดีรวมไปถึงผู้นำเนี่ยความเป็นผู้นำเนี่ยจิตของความเป็นผู้นำเนี่ยตัวเองเคยอธิษฐานท่านจะติธรรมอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าได้นำผู้คนทั้งหลายเนี่ยไปในทางที่ดีทางที่ถูกต้องขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยได้พบกับผู้นำที่ดีพาให้ข้าพเจ้าเนี่ยไม่หลงทางไม่เสียเวลาไปในสิ่งที่ไม่ดีอธิษฐานรักษาจิตของเราเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ดีรู้สึกว่าโทรศัพท์เนี่ยช่วงนี้ดับบ่อยมากเลยสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะหลายท่านก็คงจะก็ขอเชิญชวนหัวใจของผู้นำจะเป็นที่ไหนก็ได้ถ้าจะเป็นวัดภูจวงก็เป็นร่วมกิจกรรมกันรู้จักกันมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นกลุ่มของการสร้างปาฏิหาริย์ธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตาม